ีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดจีนโบราณชากแง้วนะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอห้วยใหญ่ใกล้ๆกับพัทยานะฮะโอ้มีของกินเยอะแยะเลยครับนี่มีขนมรังผึ้งนะฮะน่ากินมากมีเป็นแบบฝอยทองนะฮะมีข้าวโพดเกล็ดนะครับอัลมอนด์จะสังเกตนะครับว่าแม่ค้าเนี่ยจะใส่ชุดสีแดงนะฮะเป็นแบบว่าธีมจีนนะฮะธีมจีนอันนี้มีห่อหมกปลาอินทรีนะครับอันนี้ขายยังไงครับห่อละ25ค่ะร้อนๆเลยนะครับนี่ครับก็มีที่นั่งกินด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นกระเพาะปลานะฮะเยาวราชมาจากเยาวราชมาจนถึงชากแง้วนะฮะกากหมูผัดพริกนะครับถึงจะเป็นตลาดจีนแต่เราก็ยังมีซูชิญี่ปุ่นนะครับมีน้ำพริกต่างๆนะครับน้ำพริกปลาทูเขากากหมูนะครับนรกปลาย่างนะครับน่าจะแซ่บน่าดูนะครับอันนี้ขายกระปุกละเท่าไหร่นะฮะกล่องละ50ค่ะมาชิมกันได้นะครับทำเองทุกอย่างนะครับไม่ใส่สารกันบูดตรงนี้จะมีเป็นข้าวหน้าเป็ดนะครับหั่นตรงนี้เลยนะฮะก็นั่งกินได้ตรงข้างหลังเลยนะครับนี่ลวกเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับตรงนี้จะมีขนมเบื้องนะครับน่ากินมากนะฮะมีถั่วต้มปลาหมึกย่างนะครับมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับมีไส้กรอกอีสานด้วยนะครับขนมจีนร้านอาหมวยน้ำเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้น่ากินมากนะครับโอ้ข้างในมีเป็นร้านสามารถเข้าไปนั่งกินได้นะครับเขาเปิดเป็นโต๊ะนะฮะนี่แล้วข้างในก็จะเป็นถ้วยชามกาน้ำชาของสมัยก่อนนะฮะมีตู้โทรศัพท์ด้วยครับสมัยก่อนนี่ผมก็เคยใช้เหมือนกันนะทานอยู่นะครับฮัลโหลฮัลโหลอยู่หรือเปล่าอันนี้จะเป็นเก้าอี้ตัดผมแบบโบราณนะฮะอันนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับว้าวจะมีเทปโบราณนะอันนี้เป็นนิ้วนะโอ้ยผมยังทานอยู่นะพวกเทปพวกนี้คือดูเสร็จแล้วก็ต้องกอกลับนะครับว้าวนี่ครับมีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะครับผมเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยอ๋อนี่ครับหน้าตาเป็นนี้นะนี่ในหม้อว้าวเขามานั่งกินบรรยากาศข้างในร้านนะครับจะมีของเก่ามีโนเกีย3310นะมีรถนี่ด้วยนะรถคนลากขึ้นไปนั่งได้นะครับหอยจ้อปูหมูนะครับร้านนี้ต้องต่อคิวซื้อกันนะฮะหอยจ้อปูลูกละ16นะครับหอยจ้อหมู3ลูก20นะครับปู5หมู3เป็น100นึงค่ะ100นึงนะคะมากนะนี่มีขาหมูหมั่นโถขากี่80นะครับเนื้อหนัง120นะครับบ้านหลงชากแงวนะฮะไหนลองเข้าไปดูไปข้างในกันนะครับนี่ครับมีสินค้าที่เขาเอาออกมาวางขายด้วยนะครับมีพวกฮาร์โมนิก้านะครับมีแจกัน45บาทห้องน้ำให้เข้าด้วยแต่ก่อนยาสระผมก็ต้องยาสระผมแฟซ่าซักผ้าเป่าวุ่นจิ้มนี่เป็นยาฉีดยุงที่เราซื้อเราซื้อเอาน้ำมาใส่ตรงนี้แล้วก็เนี้ยฉีดไม่ขีดไฟก็ต้องตาพยานนะกระทะนี่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะเวลามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเลื่อนเอาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่กี่กิโลมีโทรศัพท์ลูกกาวเนี่ยที่หมุนมีทางขึ้นชั้นบนด้วยนะฮะขึ้นไปดูข้างบนทีวีรุ่นโบราณเลยนะครับเนี่ยเปิดเปลี่ยนช่องก็ตรงนี้แหละมั้งปิด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 นี่นะนี่น่าจะเป็นโต๊ะทำงานเหรอไม่ใช่ครัวมั้งเตารีดโหเตารีดโบราณมากเผาถ่านแล้วร้อนใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปแล้วก็รีดก่อนบ้านย่าเราก็ต้องเราต้องใส่น้ำอะไรนะต้องไม่ต้องโบราณโบราณแล้วนั่นเราก็ใส่เนี่ยเราก็เอาถ่านใส่ถ่านร้อนๆเนี่ยนะใส่ตรงนี้ใส่ไปถ่านไม้นั่นแหละขึ้นเผาไฟแล้วเราก็ใส่นมไม่ใช่หรอกพวกตวงน้ำมันน่าจะเป็นตวงน้ำมันมากกว่าน้ำมันลิก
อันเนี้ยเครื่องเล่นเทปป่ะใช่ในเครื่องเล่นเทปเครื่องรูดบัตรอ๋อนี่จริงด้วยวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับอันนี้ไม่ใช่ KFC นะครับ JPP Chicken นะมีหลายซอสหลายเครื่องปรุงรสให้เลือกนะฮะมีซอสเกาหลีนะครับอันนั้นราดชีสนะฮะนี่เป็นแมงกะพรุนนะครับยำแมงกะพรุนใช่ครับลวกมาเรียบร้อยแล้วครับมาเรียบร้อยใช่ครับอ๋อมีคอลลาเจนนะครับปลุกกินแล้วไม่อ้วนนะฮะชุดหนึ่ง100บาทพริกนะครับยัดไส้หมูไส้เป็นปลาอินทรีกับไก่ผสมกันครับอ๋อเป็นปลาอินทรีกับไก่ผสมกันนะครับใช่ครับทาลาวคุณได้ข้าวโพดย่างนะครับโอ้น่ากินมากทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนนะครับใช่ค่ะชุบๆนะครับโอ้ยไม่ได้เห็นลูกชุบมานานมากแล้วว้าวผัดไทยเพิ่งขึ้นมาจากกระทะเลยครับร้อนๆเลย250บาทนะครับน่ากินมากเขามีเชิดสิงโตกันตรงปลายตลาดนะครับตัวนี้เป็นวัดนะฮะกุ้งเลยครับโอ้น่ากินนะเนี่ย4ชิ้น60นะครับ7ชิ้น100บาทอ๋อมีสายใหม่ด้วยนะครับโอ้ยนี่เป็นตอกโรงยานะฮะข้างในนี้ปกติเนี่ยแต่ก่อนนะเวลาคนมาสูบฝิ่นนะครับก็จะเข้าไปในซอยนี้กันนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีฝิ่นแล้วนะฮะมีแต่กัญชานะไปดูกันนะครับสมัยก่อนนะครับเมื่อไม่นานมานี้เอง60ปีที่แล้วนะครับก็ใช้เป็นสถานที่ที่สูบฝิ่นนะครับเมื่อตอนสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับข้างหลังผมคือสมัยก่อนเป็นโรงฝิ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นศาลเจ้าไปแล้วนะฮะเป็นบ่อน้ำโบราณซากแนวนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้บ่อน้ำเนี่ยกันครับขุดขึ้นมาแล้วก็ใช้น้ำจากบ่อเนี้ยแบ่งปันกันนะฮะหลายๆครัวเรือนก็มาตักกันนะครับเรียกว่าเป็นสายใยของแต่ละครอบครัวนะครับที่เชื่อมถึงกันนะมันโทรเด้อมันโทรเด้อบ้าจ่างบ้าจ่างบ้าจ่างด้วยนะครับใช่หวังกินหมูกรอบนะครับน่ากินมากครับผมอันนี้กล่องละเท่าไหร่ครับกล่องละ35บาทครับ35บาทครับโอ้น่าทานมากขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ครับเรามาชิมกันนะครับใหม่ๆร้อนๆแต่กันครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับเดี๋ยวไปให้หน้าชิมด้วยรสชาติมันแบบหวานๆร้อนๆนะแบบว่าไม่เหนียวเหมือนกันที่เรากินในพวกที่แบบว่าเย็นมาแล้วอ่ะแล้วใส่กล่องมาเอาชิมดูอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้โม้ละลายในปากเลยละลายไปในปากเลยนะครับเดี๋ยวเอาสักกล่องนึงดีกว่านะอร่อยจนแม่บอกต้องกลับมาซื้อเลยอร่อยหนูเป็ดร้านนี้น่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวเป็ดร้านนี้เข้าไปกินดีกว่าโอ้คนเยอะเลยนะเนี่ยร้านเขานี่ดูโบราณจริงนะฮะบะหมี่เป็ดตุ๋นเป็ดหั่นนะครับว้าวว้าวว้าวมันมีอันนี้ด้วยนะอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือกลิ่นนะครับกลิ่นเป็ดอร่อยรสชาติแบบกรุบๆตัวน้ำตาลเด็ดเลยน่าจะเป็นหัวใจเป็ดนะครับอันนี้ต้องกินหัวใจเยอะหน่อยเพราะว่าคนไม่มีหัวใจ
เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาตลาดนี้นะครับแนะนำว่ามาวันเสาร์นะครับเพราะวันอื่นเขาปิดนะฮะมาเดินนี่อาจจะเป็นแบบว่าโล่งๆล้างนะครับก็จะมีร้านกับข้าวบางร้านนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ผมไปกินมาเมื่อกี้ร้านนั้นจะเปิดนะฮะก็วันนี้ประมาณนี้ครับขอตัวก่อนครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ